ที่รวมตัวซ้อมกันครั้งแรกอ่ะครั้งถัดมาแทนที่จะรวมตัวกันซ้อมก็คือรวมตัวกันขี่มอไซค์ออกทริปขับมอไซค์ไปเที่ยวที่เชียงใหม่อ่ะตอนนั้นทำไมครับพี่เอกเดินตามไปล่ะเป็นคุณค่าที่ไม่ต้องใช้เงินตราอะไรเงี้ยผมอยากจะเล่าเรื่องแบบบทเพลงแบบนั้นให้ทุกคนได้รับรู้ว่ากำลังใจจากนิวทราเวลเลอร์ที่ส่งไปให้เขารับรู้ได้สวัสดีครับพวกเราNew Traveler Artist of the Month ประจำเดือนมีนาคมครับจุดเริ่มต้นของ New Traveler นะครับเริ่มมาจากมีผมแล้วก็ตั้มแล้วก็เอิร์ธรวมตัวกันซ้อมดนตรีกันอะไรเงี้ยครับผมกับตั้มทำงานด้วยกันอยู่แล้วจนผมมารู้จักกับเอกก็ชวนเอกมาเป็นนักร้องพอเล่นเหมือนกันสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราอยากมีเพลงของตัวเองเงี้ยครับเพลงแรกที่ทำขึ้นมาก็คือแสงหิ่งห้อยนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของ New Travelerชื่อวง New Traveler ด้วยความที่เราอ่ะทุกคนในวงชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันอยู่แล้วครับก็คือจำได้ว่าหลังจากที่รวมตัวซ้อมกันครั้งแรกอ่ะครั้งถัดมาแทนที่จะรวมตัวกันซ้อมก็คือรวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปการเดินทางอะไรเงี้ยมันมอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเรานะมันเป็นแรงขับดันในการทำงานของเราอย่างนึงตอบได้ไม่ยากเลยรถไฟครับมอไซค์ไม่ได้เลยมอไซค์ครับผมไม่มีตังค์ซื้อรถเก๋งไงอันนี้เรื่องจริงพอเราไปรถยนต์เราจะแวะไหนก็มันก็ยากนะพอมอไซค์เหมือนเราได้สัมผัสกับบรรยากาศรอบตัวด้วยเวลาเราเดินทางนั่นก็คือแดดนั่นเองก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแหละครับขับมอไซค์ไปเที่ยวที่เชียงใหม่อะครับตอนนั้นทำไมครับพี่เอกเดินตามไปล่ะ ตอนนั้นยังไม่เจอพี่เอกของผมโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นทุกครั้งที่เราทำงานเสร็จเมื่อก่อนมันจะมีที่นึงครับเราจะออกไปอยู่บนดาดฟ้ากันทั้งวงได้คุยกันเกี่ยวกับวงเป็นส่วนตัวมากครับชอบโมเมนต์นั้นมากสิ่งแรกที่ผมคิดนะครับคือผมอยากจะเล่าเรื่องเพลงที่เอาไปปรับเปลี่ยนใช้กับชีวิตของตัวเองได้สื่อสารไปแบบเรื่องใกล้ๆตัวแล้วก็เปรียบเปรยซิมบลิกกับธรรมชาติบ้างสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างความมืดมนบ้างความสว่างบ้างอะไรเงี้ยอยากจะเล่าให้เขาสัมผัสได้ถึงคนใกล้ชิดกำลังใจเป็นคุณค่าที่ไม่ต้องใช้เงินตราอะไรเงี้ยผมอยากจะเล่าเรื่องแบบบทเพลงแบบนั้นให้ทุกคนได้รับรู้เราพยายามจะเหมือนเป็นตัวเลือกให้กับคนฟังนะครับทุกวันนี้เราคิดว่าคนในสังคมเรามันหวยหาอะไรกันอยู่ผมรู้สึกว่าคนขาดกำลังใจกันไม่ค่อยมีใครให้กำลังใจกันเท่าไหร่สังเกตได้ว่าคนเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าอะไรกันเยอะไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ได้ฟังเพลงเนี่ยถ้าเขากำลังหาสิ่งที่เป็นกำลังใจอยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะอย่างน้อยก็มีเพลงของเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแสงหิ่งห้อยจะพูดเกี่ยวกับสเปซที่กว้างตอนนั้นเพลงนี้มันเกิดขึ้นมาจากความอึดอัดและกดดันบางอย่างที่แบบเราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ช่วงที่โควิด-19 ตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าอยากจะออกจากห้องจากจะเดินทางไปกลับบ้านไปต่างจังหวัดไปหาแม่เขาก็ไม่ให้เดินทางมันไปไหนไม่ได้เลยเราได้แต่โทรคุยกันสิ่งที่ได้มาก็คือกำลังใจจากแม่บอกว่าไม่เป็นไรแม่อยู่ตรงนี้อยู่ไกลกันก็คุยกันได้ทุกวันอะไรเงี้ยผมก็เลยจุดประกายว่าสิ่งเล็กๆที่เรามักจะมองว่าอะไรที่มันความสุขของเรามันอยู่ไกลตัวเรามากๆอยู่ห่างไกลจริงๆความสุขถ้าเราค้นหามันจะมาอยู่ใกล้มากเลยครับเล่าเรื่องเป็นแสงห้อยให้ทุกคนได้เอาไปใช้คือเราอยากจะให้รับรู้แบบนั้นครับเพลงวนอยู่อย่างนั้นน่าจะเป็นเพลงคิดถึงผมได้ฟังครั้งแรกก็พี่เอกเล่นให้ฟังว่าเออมีเพลงมาให้ฟังผมก็ฟังแล้วมันแบบเรารู้สึกไปด้วยรู้สึกถึงความคิดถึงที่มันแบบมันจริงมากๆสำหรับเราความคิดถึงอดีตนะฮะที่มันยังวนเวียนอยู่ความคิดถึงมันไม่ต้องเป็นอะไรที่มันใหญ่โตหรือว่ามันต้องแบบมีนิ้งปูขนาดนั้นก็ได้ครับเรื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าข้าวของเครื่องใช้บางอย่างที่มันทำให้เรานึกถึงอดีตก็ตรงในเรื่องของเป็นรักแรกครับเป็นทำให้เราแบบว่ามีเพลงบางเพลงของใช้บางอย่างแบบเราเห็นเราได้ยินมันก็จะบนความรู้สึกเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยกลับมาครับก็จะเป็นเรื่องความทรงจำแรกที่เขียนในตอนนั้นก็คือคิดถึงเลยครับความรู้สึกคิดถึงเอาความคิดถึงมาขยายในสมุดเล่มนึงครับซึ่งเป็นที่แฟนเก่าผมเขาให้ไว้ให้ผมเขียนเพลงผมก็ใช้สมุดเล่มนั้นเขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็เชื่อมโยงแล้วก็เขียนเสร็จก็เก็บไว้แล้วก็เอามาเล่นให้เพื่อนๆฟังตั้มก็เลยบอกว่าเอาเพลงนี้แหละพี่ทำดนตรีกันเถอะอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นวนอยู่อย่างนั้นครับ
จุดเริ่มต้นเพลงนี้คือตอนนั้นผมกับเอกกับพี่ปุ้ยขับรถไปเที่ยวกันไปเขาค้อพอตกกลางคืนอะไรเงี้ยครับก็เอากีตาร์มานั่งเล่นพวกกีตาร์ไปด้วยมันได้เมโลดี้ได้คอร์ดกันตรงนั้นเนี่ยพยายามช่วยกันนึกว่าเอ๊ะเพลงนี้เราจะเล่าอะไรกันแล้วก็จะแชร์มุมมองต่างของตัวเองว่าเออเพลงนี้เราอยากจะเล่าถึงเรื่องการแสดงออกบางอย่างประสบการณ์ชีวิตการแสดงออกถึงความรักที่มันไม่ได้ใช้คำพูดนะครับมันคือความรักที่มันเติบโตกันจนกลายเป็นความเข้าใจบางครั้งเวลาสมมติว่าเรามีแฟนเงี้ยเวลาแฟนเราเจอเรื่องร้ายๆเขาไม่อยากจะพูดถึงมันแต่เราจะดูออกว่าเขาเครียดมาหรือเขาแบบกังวลอะไรมาแล้วคนในฐานะคนที่อยู่ด้วยมันทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนักเวลานั้นก็คือการอยู่ด้วยอย่างเงียบๆไม่อยากพูดก็คือไม่เป็นไรช่างมันไม่อยากจะพูดถึงก็ช่างมันเราก็อยู่ตรงนี้ข้างๆไม่ไปไหนวันนั้นเราไปหากระดาษทิชชู่แต่ละห้องกันมาแล้วก็พยายามเขียนใส่กระดาษทิชชู่ทีละแผ่นทีละแก้กันแบบหลายแผ่นเลยโทรศัพท์มันก็พิมพ์ได้นะพี่โอ้ยมันไม่เรียวมันแบบมันไม่ได้โทรศัพท์ก็แบตหมดแล้วถามว่าทำไมไม่ไปเสียบชาร์จใช่ไหมเพราะเสียบชาร์จต้องเสียบในห้องแต่ว่ามันทำเพลงกันระเบียงไงก็เขียนทำในห้องมันไม่มีอารมณ์วงเราก็ยังคิดว่าพวกเราก็ยังหน้าใหม่นะครับประมาณปีกว่าตั้งแต่ปล่อยเพลงแรกนะครับก็คือแสงหิ่งห้อยแล้วก็ตามด้วยบนอย่างนั้นนะล่าสุดก็คือช่างมันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาอาจจะติดตามมาตั้งแต่แต่หิ้งห้อยอาจจะเพิ่งรู้จักเรานะครับก็คือตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซิงเกิลที่3แล้วก็ยังมีการเดินทางต่อนะครับปีนี้ก็อาจจะมีอะไรให้ฟังอีกอยากให้ลองติดตามดูนะครับเพลงช่างมัน New Traveler ตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะเป็นซิงเกิลที่3ของเรานะครับก็ฝากแฟนเพลงทุกคนนะครับที่รู้จักวงเราหรือกำลังจะรู้จักนะครับฝากให้ทุกคนติดตามด้วยส่วนเพลงช่างมันนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นเป็นส่วนตัวขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้จริงๆ MV ก็สวยมากนะครับก็จะมีเพจของเรานะครับ Facebook New Traveler MV มีให้ดูแล้วนะครับใน YouTube ก็เสิร์ชเลยครับ New Traveler ช่างมันดูได้ทาง Genie Lock นะครับ Channel ก็ MV นี้ก็หลายคนก็พูดถึงเหมือนกันว่าดูแล้วมันค่อนข้างอินมันเป็นความรักในระดับครอบครัวเนาะก็ฝากด้วยนะครับหลังจากเพลงนี้ก็น่าจะมีการเดินทางต่ออีกครับเร็วๆนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกทำงานก่อนไหมทำงานก่อนอาจจะมีกระบะให้ขับก็ได้ผมไปเรียนร้องเพลงเพื่อนๆบอกว่าเรียนจบคอร์สจะพาไปเที่ยวนะครับเหมือนเด็กเลยนะครับมีอะไรมาล่อฝากนิวทราเวลเลอร์ด้วยนะครับ